จรรย์ค้นพบหลักฐานพุทธศาสนาซ่อนกลางป่านับพันปีสำนักข่าวซินหัวของประเทศจีนรายงานในมณฑลกวางตงประเทศจีนความเงียบสงัดลึกลงไปในถ้ำหินหลงซานมีพระพุทธรูปจำนวนหลายร้อยรูปซ่อนอยู่แต่ละองค์ล้วนแกะสลักด้วยหินภูเขางดงามราวกับมีชีวิตชีวาและได้รับขนานนามว่าเซียนโฟซานซึ่งหมายถึงเขาพระพุทธรูปพันองค์หรือถ้ำหินประตูมังกรน้อย